call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟนาเนตคุณภูมิพงษ์และคุณณัฐอติชาติอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิคุณณัฐครับครับพ่อแม่พี่น้องทำไม energy drop ขนาดนี้ไม่ต้องเขิมโอเคครับวันนี้เข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเรามาอยู่กับประเด็นร้อนแรงเรื่องการล่อซื้อเจ้าหน้าที่รัฐล่อซื้อมาล่อครับซื้อมาล่อครับเดี๋ยวซื้อมาล่อจะไปถึงคุณนัทเรามาเริ่มที่ล่อซื้อกันครับก็คือมีเหตุการณ์ว่าเจ้าหน้าที่กรมนึงเนี่ยครับเขาไปล่อซื้อเครื่องดื่มซึ่งเป็นมาเลยว่ากรมอะไรเขาจะรู้ว่าเครื่องดื่มมาใช้กรมไหนสัพพมัตตสามีตใช่ครับสัมปทานนิดซึ่งเขาก็มีการล่อซื้อตัวน้ำส้มเนาะน้ำส้มบรรจุขวดซึ่งก็เข้าใจแหละครับว่าตัวเจ้าพนักงานเนี่ยครับเขามีอำนาจในการควบคุมกำกับดูแลการจำหน่ายพวกน้ำผลไม้น้ำรวมไปถึงน้ำส้มเนี่ยน้ำหวานเนี่ยใช่ครับแต่ปัญหาก็คือในยุคโควิดแบบนี้นั้นก็คนเราจะเหนื่อยมากกว่าปกติต้องกินน้ำหวานถูกไหมใช่ใช่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยได้น้ำส้มสักขวดหนึ่งครับขวดเดียวยังสดชื่นอ่ะ500ขวดจะเหลือที่อะไรขวดเดียวก็ไม่พอซื้อกลับบ้านให้เพื่อนด้วยพี่สมัยผ่านในประตูผีขอบคุณครับซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข่าวเนี่ยนอกจากจะล่อซื้อแล้วไม่มีการซื้อเกิดขึ้นด้วยอะไรนะกี่ขวดนะ500ขวดป่ะ500ขวดไม่มีการจ่ายเงินด้วยถูกต้องไหมคือล่อซื้อเนี่ยมึงให้เงินเขาเนี่ยแล้วเอาแบงค์เนี่ยที่มึงแบบเตรียมไว้แล้วสแกนว่าเออเนี่ยใช้แบงค์เนี่ยซื้อเพื่อให้เกิดการซื้อขายจริงเนี่ยนี่ก็ทุเรศละไอ้เหี้ยนี่คือมึงสั่งออเดอร์ให้เขาผลิตออเดอร์เพื่อไปตรวจเหี้ยมันโคตรทุเรศใช่มั้ยโคตรทุเรศอ่ะตังค์ก็ไม่เสียที่สัตว์นอกจากไม่เสียอะไรแล้วยังได้ผลงานด้วยถ้าข่าวไม่ดังนะผลงานเด่นไปแล้วครับตอนนี้ก็เด่นแล้วแหละครับก็อยู่ในขั้นตอนการสอบเนาะสอบภายในว่ามีการกระทำยังไงทำไมถึงเหตุผลในการกระทำแบบนั้นถูกต้องมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนภายในของเขาแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาพยานหลักฐานแสวงหาผลกำไรด้วยล่อชอบไม่ชอบใช่ครับว่าการที่การที่เรากำลังจะบอกล่อคนขายน้ำส้มล่อคนขายน้ำส้มกันเลยทีเดียวนะครับเรากำลังจะบอกว่าในการตั้งข้อหาสักข้อหนึ่งเนี่ยครับคนเนี่ยก็จะมองหาแบบเหมือนหลักฐานเนาะซึ่งหลักฐานเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าตามกฎหมายวิธีการพิจารณาเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะหนึ่งขึ้นมาบอกว่าการที่จะพิสูจน์พยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าศาลเนี่ยเขาก็อยู่เฉยๆในศาลเอ้ยเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาทำงานเขาทำงานคุณอมหมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมใช่คือประเทศไทยครับขอดูประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเนี่ยเขาจะฟังถูกปะที่คุณเอาจะพูดให้ทนายหรือว่าโจทก์จำเลยเนี่ยพิสูจน์ให้ดูและไอการได้มาซึ่งหลักฐานเนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุณออฟจะพูดต่อไปนี้ครับได้กับทางคุณนำสืบถูกต้องไหมครับเบอร์ได้มาเอามาด้วยสัตว์อาจารย์มาเลยครับก็คือเรากำลังจะบอกว่าไม่ใช่คุณเนี่ยสามารถตั้งข้อหาอะไรก็ได้แล้วเดินไปศาลเล่าทุกอย่างเนี่ยครับแล้วศาลจะเชื่อครับคุณก็ต้องมีคุณก็ต้องมีเขาเรียกว่าไงอะครับหลักฐานพยานหลักฐานซึ่งบางกรณีเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ย
ไอ้แนนพอเนี่ยอาจจะโดนเขาฟ้องกับข้อหาฟ้องเท็จได้นะอืมอย่างน้อยต้องมีที่พึ่งทางใจอ่ะอืมครับที่พึ่งทางใจนี่คือมันนี่ป่ะมันไม่ใช่ครับต้องห้อยไปอ่ะผมว่าครับก็เลยกำลังจะมาบอกว่าวิธีการจัดการเรื่องหลักฐานเนี่ยก็เป็นวิธีการจัดการที่มีความสำคัญในการดำเนินคดีมากใช่เพราะว่าอย่างคุณภูมิเนี่ยหรือว่าการขยันก็ได้ครับคือคุณนักก็จะบอกว่าสรรพสามิตเนี่ยเขาขยันเขาเลยพยายามสร้างหลักฐานขึ้นมาเรามาพูดอันนี้ประเด็นเขาก่อนว่าไอการที่เขาเนี่ยไปออเดอร์พวกเนี้ยสร้างหลักฐานอย่างเงี้ยไม่พูดด้วยความสมควรไม่สมควรนะเพราะมันไม่สมควรอยู่แล้วมันสามารถใช้ในศาลได้ไหมประมาณว่ากินแล้วไม่จ่ายตังค์อ่ะครับคือต้องเราก็เลยกำลังจะมาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีกรณีเป็นการจูงใจเป็นการเหมือนมีการให้คำมั่นสัญญาอย่างเงี้ยใช่ถ้าในการพิสูจน์พยานหลักฐานทางความผิดอาญาเนี่ยเราจะบอกว่าการที่มีการล่อซื้อให้คำมั่นสัญญาการจูงใจต่างๆนานาเนี่ยเป็นพยานขู่เข็นหลอกลวงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่สามารถรับฟังได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานเท็จไหมมันไม่เท็จครับเพราะมันเกิดขึ้นจริงแต่ใช้ไม่ได้ถูกไหมใช่แต่มึงก่อให้มันเกิดขึ้นมาใช่ประเด็นอะมึงนี่ผมพูดกับคุณแนทนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องโกรธกูนะผมพูดกับเพื่อนผมนะอย่างนี้ผิดฐานผิดไม่ผิดถูกไหมสร้างเพราะว่าไม่ได้สร้างพยานหลักฐานเท็จแล้วก็ไม่มีฐานความผิดว่าสร้างพยานหลักฐานจริงด้วยครับใช่แต่เพราะว่าการเฉยเหตุผลของเรื่องเนี้ยเหตุผลของเรื่องเนี้ยคือจริงๆแล้วคุณภูมิอาจจะไม่ได้อยากทำผิดก็ได้จริงๆอาจจะไม่ได้คนผลิตน้ำส้มตกน้ำอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์ตั้ง500ขวดทำน้ำฝรั่งทำน้ำส้มนี่ไม่รู้พังไปกี่เครื่องเลยเผื่อคุณนัทบอกว่าอยากได้500ขวดผมนี่ไปแมคโครเลยแบบคือเชียร์ยูโรเชียร์แอโรซอฟอ่ะผมก็แบบไปเอาถ้าคุณดูบอลคุณจะเก็ตวงนี้ผมครับแอโรซอฟผมเพิ่งรู้จักยี่ห้อนี้ตอนดูบอลรอบนี้แหละครับเฮ้ยแต่ยี่ห้อนี้เขาดังทั้งตระกูลเลยนะมีพาเราเดียวแหละนั่นแหละก็คือว่าผมก็ไปซื้อของมาเตรียมทำเงี้ยซึ่งตอนแรกผมไม่ได้อยากทำคุณแนทแบบทักแชทมาบอกให้ภูมิพอดีกูมีลูกค้าว่ะแม่งอยากได้500ขวดเอาอย่างนี้เราสมมุติเหตุการณ์เลยดีกว่าครับว่าจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้โอ้คุณภูมิครับเนี่ยคุณขายน้ำส้มใช่ไหมผมได้เบอร์มาจากใน Facebook ไม่ได้ขายครับแต่ว่ารุ่นพี่ผมบอกว่าคุณขายนะเนี่ยพอดีผมมีงานเนี่ยต้องการสั่ง500ขวดเอ้ยคุณนัทเอาจริงเปล่าเอาจริงเปล่าจริงคุณนัทเดี๋ยวผมคิดราคาให้คุณนัทโอเคป่ะล่ะเดี๋ยวโอเคผมทำให้เท่าไหร่ครับผมคิด 6,000 แล้วกันค่าของโฟม400โอเคดีลพรุ่งนี้จัดส่งให้ผมช่วงบ่ายนะครับได้ครับเดี๋ยวผมแพ็ครอเลยคราวนี้ผมก็เตรียมน้ำส้มไป500ขวดสรุปผมก่อนบ่ายเนี่ยผมโทรไปเลยเดี๋ยวผมเข้ารับเองนะครับเอ้าตอนแรกจะส่งเคอรี่ให้ตอนแรกถ้าคุณแนทบอกก่อนบ่ายใครเครียดนี่ฮาเลยสรุปผมเข้าไปรับเองพร้อมทีมงานเลยครับมาแบบคุณแนทก็เป็นเจ้าหน้าที่เนาะมาแบบก็เห็นว่าเอ้ยร้านมีใบอนุญาตไหมได้เสียแบบมีการเสียภาษีน้ำตาลหรือเปล่าเพราะตามใบอนุญาตเนี่ยใบอนุญาตอะไรใบอนุญาตขายเครื่องดื่มพวกที่มีภาษีน้ำตาลครับคือเขาขายเครื่องดื่มเขาต้องมีใบอนุญาตนึงแล้วก็ต้องมีการเสียภาษีน้ำตาลเพราะว่าแต่นี้ขอพูดในเชิงกฎหมายนิดนึงคือต่อให้คุณเป็นแบบครัวเรือนอะที่ไม่ใช่โรงงานอะคุณก็ต้องเสียนะครับในภาษีน้ำตาลต่างๆที่คุณขายเนาะเพราะถ้าคุณเห็นเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้กันเยอะแต่เขามีในหลายประเทศและเขามีประโยชน์ที่ออกมาเนี่ยประโยชน์ของกฎหมายเนี่ยคือเพื่อควบคุมเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพราะว่าบางประเทศปัญหาเรื่องคนเป็นโรคอ้วนเยอะมากครับนั่นแหละครับก็คือเป็นพวกแบบ overweight obesity อย่างเงี้ยเนาะมาเยอะเสร็จปุ๊บขอแวะอีกเรื่องนึงมันมีภาษีแอลกอฮอล์ที่คุณแนทภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างที่ 0% ก็ต้องเสียภาษีอันนี้ผมไม่เข้าใจขอแค่เน็บๆนิดนึงแล้วก็กลับมาที่เรื่องขนาด500ขวดขนาดประเทศไทยเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์0อ่ะเบียร์0แอลกอฮอล์ขึ้นชื่อว่าเบียร์ยังต้องจำกัดเวลาขายเลยครับ
เนาะซึ่งแม่งย้อนอ่ะคอนเสิร์ตแรกมันก็แต่เราก็เราพูดยากครับเขาให้เหตุผลว่ามันไม่ได้ศูนย์จริงมันเมาใช่มันเมาคุณจำไม่ได้หรือมันเมาผมเคยไปกินเหล้ากับคุณแนทแล้วคุณแนทแบบแดกแอลกอฮอล์ 0% อ่ะแล้วคุณแนทแม่งเต้นอย่างแบบผมไอ้เหี้ยแนทมึงขนาดนั้นเลยวะนั่นแหละกลับมา500ขวดคุณแนทครั้งนี้คุณแนทมารับของแต่คุณแนทไม่ได้เตรียมตังค์มาเว้ยคุณแนทเตรียมทีมงานมาแต่ว่าผมก็โอเคไงนึกว่าคุณแนทจะมาขนของเชยกเชิญยกแบบไอ้เหี้ยโอ๊ย500ขวดนะมันก็เยอะอยู่นะคุณนะเอาเพื่อนมาขนเยอะเกินไปเพราะว่าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคุณนะแสดงตัวเลยครับสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำกรมสรรพสามิตขอนำจับเรื่องให้หมดคุณไม่ได้เสียภาษีตาเรียกค่าปรับจนวันนึงเป็น200บาท 2,000 บาทครับเสร็จปุ๊บครับซึ่งกรณีแบบเนี้ยสิ่งที่จะต้องมาพิจารณาต่อเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเอ้ยการที่ผลิตน้ำส้มพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการจูงใจถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าสมมุติว่าคุณแนทเนี่ยไม่จูงใจคุณภูมิก็ไม่ผลิตน้ำส้มmade to order ใช่ครับจริงๆอ่ะเราไม่รู้อ่ะเคสเนี้ยว่าคุณภูมิอ่ะผลิตหรือไม่ผลิตถูกป่ะถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธไปแต่ตอนแรกแต่เราสั่งไปแล้วอ่ะสัญญามันเกิดแล้วเราผมมันพูดเสนอคุณภูมิไปสนองคืออาจจะไปหาน้ำส้มจากที่อื่นมาก็ได้แล้วติดโลโก้ใช่แปะคือจริงๆนั่งบ้านคุณภูมิเดี๋ยวเครื่องปิ้นติ๊กเกอร์ผัดไทยประตูหมีน้ำส้มผัดไทยประตูหมีครับครับซึ่งก็กำลังจะบอกว่าถ้ามันเกิดจากการจูงใจแบบนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นการจูงใจเนี่ย มาเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการก่อให้เกิดเจตนาเนาะครับที่มันแบบเหมือนไปทำให้เขากระทำความผิดยังไงก็ไม่รู้แต่ให้กระทำความผิดใช่แต่ในกรณีบางกรณีเนี่ยก็จึงมีคำพิพากษาฎีกาแล้วก็มีการปรับบทเพื่อเขาเรียกว่าไงครับช่วยเหลือในการดำเนินวิธีเพื่อความยุติธรรมในกรณีนั้นก็คือยาเสพติดกะหรี่แบบขายซ่องนางโลมอะไรเงี้ยคือโอเคแหละผมครับล่อซื้อเพื่อมาล่อแบบซึ่งอันนี้ขอเป็นเกร็ดนิดนึงนะผมฟังมาจากเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าการที่แบบไปล่อซื้อพวกโสเภณีหรือว่าอาบนวดอะไรเงี้ยมันต้องเอาก่อนนะเว้ยโทษมันต้องมีเพศสัมพันธ์ก่อนนะเว้ยพอจะได้รู้ว่าเขารับไปถึงขั้นนั้นจริงๆอะไรเงี้ยพวกนี้แม่งสุดท้ายก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยนะ หรือจ่ายก็แบบเอาเงินคืนนะแบบเป็นเงินที่แบบรัดเบิกมาเพื่อแบบใช้บริการอะไรเงี้ยซึ่งก็สีเขาภาษีเราไปทำอะไรอย่างนั้นเหรอครับเขาทำให้สังคมดีขึ้นครับเหรอครับเขาไม่ใช่แค่แบบไปเลือกปิดสถานที่ที่เป็นศัตรูกันใช่ไหมอันนั้นพูดยากครับคุณแอดเพราะว่าเขาอาจจะเป็นศัตรูกันต่อหน้าเขาจะแบบหลังๆมันก็นะพูดยากอ่ะคุณไม่จ่ายคุณก็ปิดอ่ะครับจ่ายอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะเสร็จกลับมาปุ๊บคุณอ๊อฟบอกว่าในกรณีบางกรณีอาจจะใช้ได้เนาะเป็นการล่อซื้อพวกยาเสพติดพวกซ่องนางโลมพวกอาจจะเป็นขายสินค้าผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยยาเสพติดนี่ล่อซื้อให้มันปกติใช่ครับเพราะเขาเพราะเหตุผลเหมือนกับว่ายาเสพติดเนี่ยหรือว่าโสเภณีเนี่ยจากรูปแบบของมันเนี่ยมันดูเป็นความผิดอยู่แล้วไงใช่ถูกต้องแล้วมันก็คือเหตุผลสัมปทานนี้ก็คงว่ามันภาษีถ้ามันถูกกฎหมายอาจจะโดนเก็บถูกแล้วก็คนปกติเนี่ยไม่สามารถหายาเสพติดหรือว่าเปิดซองนมได้อย่างเสรีอยู่แล้วอ่ะอย่างถ้าคุณแนทแบบเป็นย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อกี้คุณแนทเราผมคุณภูมิผมได้ข่าวคุณภูมิขายยาบ้าขอ500เม็ดได้ไหมผมคงไม่สามารถซื้อเครื่องเทมโครทำให้คุณแนทได้ถูกป่ะผมก็ต้องแบบต้องโทรไปหาประเทศใกล้เคียงหรืออะไรต้องมีสต็อกหรือไม่ก็ต้องแบบโทรหาโกลเด้นไทรแองเกิลคูไวมาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งคำถามคืออ่ะเรารู้ว่าเขาขายไม่ถูกจริงอ่ะแต่การที่เราได้หลักฐานมาโดยไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เราต้องตอบว่าการที่สมมติว่าโอเคมีการฟ้องตั้งเรื่องจริงเงี้ยแต่หลักฐานที่เรามีเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้เนาะว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยผิดไม่ผิดจริงเนี่ยคดีพวกนี้มันก็จะยกนะฮะถ้าเขาก็จะไม่ถูกลงโทษในแบบแม้ว่าเขาจะทำจริงนะยกแปลว่ายกคือยกฟ้องครับ
เอาผิดไม่ได้อืมเพราะว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นน่ะตามหลักการน่ะมันคือต้องห้ามที่ศาลจะหยิบอันนั้นมารับฟังขึ้นมาวินิจฉัยอืมก็คือถูกตัดเลยอ่ะแบบเหมือนแบบไม่เคยมีอยู่อะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สำคัญคือผิดไหมผิดแต่สืบพยานไม่เข้าและแพ้เนี่ยก็เยอะนะครับส่วนไอ้เรื่องของว่าไอ้คนที่เจ้าที่ไปล่อซื้ออย่างเงี้ยมีจุดประสงค์ที่มันถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรไงไอ้พวกนี้เราไม่รู้จริงๆต้องให้เป็นเรื่องของกระบวนการภายในเขาตัดสินใจแบบดูกันเองว่าเป็นยังไงเพราะว่าคำถามคือเราอาจจะเห็นในหลายๆประเทศหรือหลายๆหนังในซีรีส์หลายเรื่องเงี้ยคนที่คลั่งความยุติธรรมอย่างแบบถึงที่สุดอ่ะเขาก็อาจจะทำเรื่องพวกนี้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นในแบบของเขาก็ได้ถูกไหมเพราะถ้าเขาคิดว่าเออคือเขาอาจจะคิดในหัวแบบรัฐตำรวจว่าเฮ้ยมึงทำผิดอยู่แล้วอ่ะสิ่งที่กูทำอ่ะก็แค่ตีแผ่ความผิดออกมาให้จับมึงได้อ่ะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่เราอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายมีขื่อมีแปรการที่จะลงโทษใครต้องรับการพิสูจน์ต้องได้มาอย่างถูกต้องเราจะไม่สามารถให้คนคนนึงถือใบบรรทัดแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงผิดต้องเข้าคุกเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ใช้ถือใบบรรทัดนั้นน่ะเขาซื่อตรงหรือเขามองแค่ในมุมมองของตัวเองหรือเปล่าเออนะครับทีนี้คุณจักรนายคุณนะครับผมว่าการล่อซื้อน้ำส้ม500ขวดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับอาจจะนำไปใช้พยานหลักฐานในศาลไม่ได้และสิ่งที่คุณพยายามจะตั้งเรื่องมาไปจับเขาเข้าคุกหรือว่าเสียค่าปรับเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เสียผลไปเลยก็ได้นะครับในเมื่อตอนนี้คุณออฟไม่ว่างผมปิดรายการเองเลยขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านมีอะไรจะติชม DM Facebook IG YouTube และทุกคนที่ฟังใน EP ที่ผ่านมาขอบคุณมากนะคนฟังเยอะมากเลยนะครับก็วันนี้ผมภูมิพงษ์คุณออฟและเน่คุณณัฐเดชาติลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ